โอ้ยรอคอยรอคอยฝนมาตลอดฤดูเพิ่งมาเมื่อคืนนี่เองแต่มันมาก็ไปหนักที่อื่นเดี๋ยวของเราก่อนก็ยังดีพอผ่อนคลายเรื่องความร้อนเพราะนั้นพอมีฝนตกมาแบบนี้ความร้อนก็จางลงไปแหละน้อยลงไปแหละบ้างพออยู่ได้สบายหน่อยไม่งั้นโอ้ยแต่ละวันแต่ละวันไปถูกเปลวแดดเหมือนกับถูกเปลวไฟเหมือนจะกินเนื้อคนได้โดยไม่ต้องใช้ไฟนะมันสุกกระแดดจะบอกโอ้ยโลกเราเนี่ยโลกเรามันทับวันมันวิบัติมันผิดปกติไปเรื่อยๆแต่ว่ามันวิบัติมาจากไหนก็วิบัติมาจากคนเรานี่แหละคนเราไปทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็เลยกลับกลายมาทำลายคนซะอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องต้นไม้อะไรต่ออะไรเป็นเนี่ยความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยถ้าทุกคนให้ความสำคัญในเรื่องต้นไม้พยายามปลูกต้นไม้คิดดูในประเทศไทยนี่60ล้านคนปีหนึ่งปลูกสักคนละต้นได้60ล้านต้นแล้วเนี่ยปลูกไปปลูกมาเดี๋ยวนี้เขาว่าบางประเทศในทางยุโรปเป็นเหตุโทษของการไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าไม้แล้วแต่ก่อนนี้ทำลายไปโอ้ยอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะไปตอนนี้ธรรมชาติก็เลยกลับมากลายมาทำลายคนพอไม่มีต้นไม้สักอย่างหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดฝนตกมาก็ไม่มีป่าไม้รองรับน้ำน้ำก็ท่วมอีกบ้างมีแต่ความเดือดร้อนอยู่ตลอดพืชพันธุ์ธัญญาหารบนโลกนี้บนพื้นแผ่นดินมันก็ปลูกยากขึ้นน้อยลงจางลงไปเข้ายากหมากแพงเหรอแต่พอเห็นโทษก็เริ่มกลับมาปลูกต้นไม้กลับมาปลูกต้นไม้บางประเทศนี่ต้นไม้หนาแน่นแล้วนะเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวเนี่ยเห็นข่าวที่เขาออกมาเนี่ยจะเรียกว่าประเทศรัฐบาลก็เห็นโทษของการไม่มีต้นไม้แต่ตอนนี้ก็จะไม่ให้ผู้คนมันตัดต้นไม้เลยมันก็ไม่มีใครปลูกพอที่สุดก็เลยต้องออกกฎหมายมาว่าใครตัดต้นไม้ต้นหนึ่งต้องปลูกต้นหนึ่งแทนขึ้นมาไม้ก็เลยหนาแน่นเหมือนกับของเราก่อนนี่แหละที่ดินของเราเราปลูกต้นเราปลูกเองบนที่ดินของเราแต่บนต้นไม้โตขึ้นมาแล้วเราตัดไม่ได้ผิดกฎหมายพอเป็นแบบนั้นมันก็ไม่มีคนปลูกอะไรต่อมาก็เลยต้องออกมาใหม่แล้วถ้าที่ดินในครอบครองกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ในโฉนดในนส.3เนี่ยเราตัดได้ละเราปลูกได้ตัดได้มันก็เลิกคนก็เริ่มมาปลูกละแต่ถ้าพวกเราเห็นแก่ส่วนรวมแม้เราไม่มีที่ดินของเราเราไม่มีที่จะปลูกต้นไม้เราก็ไปปลูกที่ตามป่าตามที่สาธารณะตามข้างถนนอะไรต่ออะไรเหมือนเคยได้ยินข่าวอันหนึ่งเนี่ยชอบใจอยู่เนี่ยเขาว่าหน้าผลไม้แบบเนี้ยหน้าผลไม้เราไปกินผลไม้กันกินเงาะกินทุเรียนกินลำไยกินลิ้นจี่กินอะไรต่ออะไรต่างเม็ดก็โยนมันเข้าป่าไปนั่นแหละโยนไปตามข้างทางเนี่ยรถวิ่งไปไหนก็ฟาดมันไปนู่นแหละข้างทางเข้าป่าริมทางอะไรต่ออะไรไปเนี่ยโยนไปสักร้อยเม็ดมันเกิดขึ้นมาสักเม็ดนึงเกิดขึ้นมาสักต้นนึงก็ก็น่ามันก็ไม่ใช่น้อยนะต่างคนต่างโยนเนี่ยใช่ไหมโยนไปสักร้อยเม็ดมันขึ้นมาสักเม็ดนึงหลวงพ่อเห็นนู่นน่ะต้องชมอาจารย์ณรงค์เนี่ยอาจารย์ณรงค์เนี่ยอยู่วัดป่าพันตาเราก่อนนี้อาจารย์ณรงค์เนี่ยตอนที่ท่านก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดป่าพันตานะท่านมาอยู่วัดป่าพันตาปีเดียวกับหลวงพ่อแต่ละปี2122นู่นหลวงพ่อณรงค์แต่ก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดป่าพันตาท่านอยู่ที่นู่นถ้ำสีแก้วท่านอยู่ถ้ำสีแก้วที่มันกว้างที่มันตั้ง 3-4,000 ไร่เนี่ยแล้วก็พระก็ไม่มีพระก็มีองค์สององค์สามองค์เท่านั้นแหละอย่างเก่งจันทร์ลงอ่ะท่านก็เก็บไอ้นี่เก็บเม็ดมะข่าเนี่ยใส่ย่ามเก็บเม็ดมะข่าใส่ย่ามเก็บเม็ดไอ้เก็บเม็ดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้เม็ดไอ้ต้นไม้ในป่าเนี่ยแหละพอท่านฉันข้าวอิ่มท่านก็ได้ย่างหนังสติ๊กอันหนึ่งแล้วท่านก็เอาเม็ดเนี่ยยิงไปเรื่อยยิงเดินยิงไปเรื่อยเดินยิงไปเรื่อยโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปดูถ้ำสีแก้วเนี่ยต้นไม้หนาตึ๊บมันก็ประมาณสัก40กว่าปีแล้วใช่ไหมล่ะนี่แหละอันนี้สงจากจันทรงนี่แหละไปเอาเก็บเม็ด
มายิงใส่ยางหนังสติ๊กยิงมันก็กระจายไปทั่วน่ะเม็ดมะค่ามันยิงไปได้ไกลนี่เห็นไหมเม็ดมะค่าเม็ดไอ้มะค่าแต้มะค่าโมงอะไรพวกนี้ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยไม่ว่าเม็ดอะไรเนี่ยมันเป็นต้นไม้ได้ทั้งนั้นน่ะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันน่ะโหมันทนมากเลยนะไฟไหม้มันก็ไม่ตายไฟไหม้เพราะต้นมันกุดแล้วเหลืองเงามันก็แตกขึ้นมาอีกพอฝนตกก็แตกไปอีกมันแตกต่างจากที่เราไปปลูกเนี่ยเราไปกล้าใส่ถุงแล้วเราไปปลูกไปปลูกรากมันขดอยู่ในถุงมันยังไม่กระจายออกไปพอถูกแล้งหน่อยตายไฟไหม้ป่ามาหน่อยตายแต่ถ้ามันเกิดเองอ่ะเกิดจากเม็ดเองแหละอยู่กับพื้นที่รากมันหยั่งลงลึกฝนตกมันก็แตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงามขึ้นมาแต่ไม่มันถ้ามันแรงมันไม่มีใบแล้วมันก็ยังเลี้ยงตัวมันเองได้เพราะรากมันลงไปลึกไฟไหม้มาต้นกุดเลยพอฝนตกมาไอ้รากเหง้ามันก็มันแตกหง่อขึ้นมาอีกเนี่ยเกิดมาโดยธรรมชาติมันทนเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าทุกท่านทุกคนเห็นโทษของการทำลายธรรมชาติหันกลับมาสร้างธรรมชาติด้วยกันแต่ละคนหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนพยายามปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่ตลอดแต่ละที่ว่างไม่ได้หลวงพ่อจอมเอาทันทีเลยปลูกต้นไม้ทันทีไม่ปล่อยมันมีที่ว่างเลยนี่ก็ในบริเวณวัดป่าบ้านตาดเราเหมือนกันนะต้นไม้บนยอดต้นไม้มันสูงมันคุมข้างล่างมันคุมข้างล่างเลยข้างล่างก็เลยไม้คุมดินก็เลยไม่เกิดไม้ต้นเล็กต้นน้อยเลยไม่เกิดโล่งไปหมดข้างล่างเลยหลวงพ่อก็โอ้มันทำยังไงเนาะมันจะได้ต้นไม้ทึบเหมือนเก่าครั้งที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยโอ้ยมุดเข้าไปไม่ได้นี่มันแน่นไปหมดเลยมันมองไม่ทะลุนี่มองไม่เห็นข้างหน้านี่มันแน่นไปหมดเลยไอ้ไม้คุมดินเนี่ยไม้ใหญ่มันก็ใหญ่ไปแต่ไม้คุมดินมันก็หนาลบลุงลังไปเลยเดินเข้าไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เดินได้ทะลุโป่งหมดยังกับสนามฟุตบอลนู่นแหละไปมีแต่มีต้นไม้ใหญ่ดูเดขึ้นไปข้างล่างนี่โล่งไปหมดเลยก็เลยได้ปรึกษาทางมหาวิทยาลัยเกษตรเขาได้ปรึกษาทางนักเกษตรสายเขาทางนักบำรุงดินเขาว่าเราจะทำยังไงจะปลูกต้นไม้อะไรจะหาต้นไม้อะไรจะมาบำรุงดินได้ยังไงจะให้ต้นไม้คุมดินมันเกิดขึ้นมาแล้วต่อไปก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นมานี่ก็ได้ยินว่าเดี๋ยวเขาจะเอาปุ๋ยหมักมาให้สักสองรถพ่วงนี่นี่จะเอามาเทลงให้สองรถพ่วงมันเพราะว่าดินวัดเรามันจืดพอแรงแล้วมันเดินเข้าไปเป็นขุยเป็นฝุ่นเลยมันต้องได้ปุ๋ยแล้วปุ๋ยถ้าเอาปุ๋ยไอเคมีมาหว่านมันก็ยิ่งทำให้ดินเสียมันต้องได้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกนั้นน่ะอันนี้แหละถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือหลวงพ่อก็จะมั่นใจว่าอีกหน่อยเดียวแต่นะวัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยเขียวหนาแน่นเหมือนเก่าเดี๋ยวไปช่วยกันอะไรจะไปที่จะบำรุงดินได้เราก็ช่วยกันบำรุงอะไรที่จะไปมีต้นไม้ต้นตอกอะไรที่จะปลูกขึ้นมาได้เราก็ปลูกกันช่วยปลูกแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยไม่ใช่ปลูกแล้วก็ทิ้งเลยเทวดาเลี้ยงแบบนั้นก็ไม่ได้นี่ปลูกแล้วก็ต้องดูแลอย่างนี้น้อยคนไหนปลูกต้นไหนใครดูแลต้นนั้นถ้าไม่มีกำลังที่จะไปดูต้นอื่นก็ดูแลต้นที่ตัวเองปลูกนั่นแหละช่วยกันปลูกช่วยกันดูช่วยกันรักษาเพื่อให้สถานที่ของเราเป็นป่าเพราะเราอย่าลืมนะว่าศาสนาของเราต้องคู่เคียงกับป่านักปฏิบัติธรรมต้องคู่เคียงกับป่าขาดป่าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเน้นลงไปเรื่องบาลุคโมลเสนาสนังดิสยาปัปปชาเป็นต้นเห็นไหมเธอบวชเข้ามาจงหาลุคโมลล่มไม้ชายป่าเชิงเขาเงื่อมถ้ำป่ารกชัดเดือนล่างเดือนว่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเถิดเพราะสถานที่เช่นนั้นมันเงียบมันสงบมันไม่คุกคีไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนด้วยเสียงเอกทึกคึกโครมอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วคนโดยทั่วไปเขาก็เป็นป่าถนังไม่ต้องการแต่เหมาะสำหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเธอได้ในสถานที่เช่นนั้นเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องป่าที่สุดเลยนะแม้เนี่ยนิมิตหมายที่พระพุทธเจ้าวันในช่วงสำคัญของพระองค์ท่านก็ยังมีนิมิตหมายแต่เรื่องของป่าทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแม้ท่านเนี่ยท่านเกิดมาใน
วรรณะของกษัตริย์แต่ท่านก็ไปเกิดอยู่ในป่าท่านไม่ได้ไปเกิดอยู่ในเมืองในเมืองในเวียงในวังนั่นแหละไปเกิดในป่าอีกมั้งถ้าป่าไม่สำคัญท่านจะไปประสูติในป่าที่เกิดในป่าเลยนี่ท่านก็แสดงให้เห็นแล้วว่าป่านี่มันสำคัญอย่างยิ่งเลยศาสดาเอกของโลกยังไปเกิดประสูติในป่าจากนั้นมาท่านตรัสรู้ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้ตรัสรู้ในมาศในเมืองในเวียงในวังอีกนะท่านก็เสด็จออกมาจากบ้านจากเมืองเข้าป่าเข้าดงวันที่สุดก็ไปตรัสรู้ในป่าอีกใช่ไหมแม้ประกาศสอนโลกสอนศาสตร์ทั้งหลายท่านก็ป่าสอนในเรื่องป่าเรื่องป่าทั้งนั้นจนกระทั่งเมื่อท่านตั้งศาสนาได้มั่นคงแล้วถึงข่าวถึงควรต่อการเสด็จปรินิพพานท่านก็จะเสด็จไปปรินิพพานในป่าทั้งที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าเมืองต่างๆทั้งหลายปรารถนาต้องการให้พระองค์ไปนิพพานในเมืองของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อความสิริมงคลในบ้านในเมืองนั้นแต่พระองค์ประเดศศาสนาของเราพุทธเจ้าก็ไม่ไปไม่เสด็จไปนิพพานในเมืองนั้นเมืองนี้ท่านเสด็จไปนิพพานอยู่ในป่าใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละเป็นเครื่องหมายความสำคัญของป่าแต่พวกเราในระยะหลังมานี่มีแต่ทำลายป่าทำลายป่าแต่ไม่ป่าหนาแน่นขนาดไหนมันสำหลังมันลุกเข้าไปลุกเข้าไปป่าหายป่าหายป่าหายไปเรื่อยๆไปยิ่งกว่าย่าคอมมิวนิสต์อีกลุกเข้าไปลุกเข้าไปป่าหายหมดก็เพราะน้ำมือมนุษย์เรานี่แหละเอาต่อจากนี้ไปพวกเราเห็นโทษเห็นภัยแล้วดูสิร้อนก็ร้อนซะจนคนเนื้อคนจะสุกเคยรู้สึกผ่านมาไม่เคยมีร้อนขนาดปีนี้นะหลวงพ่อว่าไหมปีนี้ร้อนถึง45 องศาทุกปีร้อนอย่างจัดมันก็ร้อนแค่41-42แต่ปีนี้ร้อนถึง45-46 องศาเนี่ยไปเดินผ่านเปลวแดดเท่านั้นน่ะเหมือนผิวจะไหม้เหมือนเราเดินผ่านเปลวไฟอ่ะน่ะคือว่าโอ้ยตายแบบนี้นี่แหละพากันเห็นโทษถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ยังไม่เห็นโทษยังทำอย่างเก่าอีกต่อไปบ้านเมืองเรามีแต่ปัญหาภัยธรรมชาติมาตลอดเนี่ยพอป่าไม้มันขาดสักอย่างเดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ร้อนจัดเดี๋ยวก็ฝนแรงเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโทษเห็นภัยแล้วเราก็จะฟื้นคืนมาให้ธรรมชาติเขาฟื้นคืนมาธรรมชาติจะฟื้นคืนมาได้ก็ด้วยน้ำมือมนุษย์เราอีกนั่นแหละด้วยน้ำมือมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราก็เป็นผู้ทำลายแล้วมนุษย์เราก็เป็นผู้สร้างได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นโทษเห็นภัยของการทำลายแล้วเราก็งดเว้นการทำลายซะแล้วก็หันมาสร้างหันมารื้อฟื้นสร้างเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาหรอกเราดูตัวของเราเองนั่นแหละเดี๋ยวดูตัวคนอื่นทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมก็ไม่ทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ปลูกต้นไม้ทำไมเขาไม่แบบนั้นอย่าไปมองแบบนั้นดูตัวของเราเองดูตัวของเราเองก็พอเรายังไม่มีอำนาจวาสนาที่จะไปใช้เขาได้ที่จะไปจี้จะไปบังคับเขาได้เราก็บังคับตัวของเราเองเนี่ยจี้ตัวของเราเองทำตัวของเราเองพากันช่วยกันดูแลช่วยกันปลูกช่วยกันรักษาโดยเฉพาะพวกในวัดป่าบ้านตาดเราหรือคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ที่เข้ามาในวัดป่าบ้านตาดเราก็มีส่วนนะครับช่วยได้ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาดูแลว่าเราจะปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมาดีเราจะรักษาได้ยังไงบำรุงดูแลดินให้มันดีเหมาะต่อการปลูกต้นไม้ยังไงเราก็ช่วยกันไม้คนละมือเราอย่าไปมองคนอื่นมองตัวของเราเองเราเข้ามาวัดป่าบ้านตาดหรือเราอยู่ในวัดป่าบ้านตาดเราปลูกต้นไม้ละกี่ต้นได้ปลูกบ้างหรือยังหลวงพ่อมาเที่ยวนี้มาไม่ได้กี่ปีหลวงพ่อปลูกเข้าไปจนนับไม่ถ้วนแล้วนับไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะอันนี้แหละถ้าต่างคนต่างช่วยกันแล้วเชื่อเถอะว่าวัดป่าบ้านตาดเราจะเป็นที่สัปปายะเหมาะต่อการเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอีกต่อไปอย่างยาวนานนี่แหละแล้วเมื่อได้สถานที่ที่เหมาะแล้วการปฏิบัติธรรมของเราก็เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายแต่ถ้าเราได้สถานที่ไม่เป็นสัปปายะเราไปภาวนาในสถานที่เช่นนั้นเราก็อาจมีแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากความกังวลอันนั้นกังวลอันนี้เข้ามาก่อกวนจิตก่อกวนใจของเราก็เลยมีแต่ความฟุ้งซ่านหาความสงบได้ยากแต่ถ้าเราได้เป็นได้สถานที่สัปปายะแล้วการปฏิบัติธรรมของเราก็ราบรื่น
ไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีความกังวลอะไรในสถานที่อยู่ที่อาศัยเราก็ปฏิบัติไปได้อย่างราบรื่นผลที่สุดการปฏิบัติธรรมของเราก็เจริญก้าวหน้าจิตใจก็น้อมเข้าไปสู่กระแสของธรรมจนถึงที่สุดจิตของเรารวมเข้าตัวเข้าสู่ความสงบมีความสงบเป็นฐานของจิตเมื่อจิตมีความสงบมีความสงบเป็นฐานของจิตคือมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วจากนั้นเราออก ออกเดินทางด้านปัญญาถ้าเดินทางด้านปัญญาถ้าใช้ปัญญาออกไปโดยมีสมาธิเป็นตัวหนุนแหละปัญญาหนุนแล้วคมที่สุดเลยพิจารณาอะไรก็ชัดเจนจะแจ้งแยบคายรอบคอบในการพิจารณาตอนนี้กิเลสทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจของเรามาจากไอ้ความมัวเมาลุ่มหลงของเราเนี่ยคืออวิชชาอวิชชานี่มันยอมแต่ปัญญาเท่านั้นแหละอย่างอื่นมันไม่ยอมหรอกมันยอมแต่ปัญญาต้องปัญญาต้องมีสมาธิเป็นตัวหนุนนะถ้าปัญญาไม่มีสมาธิเป็นตัวหนุนมันจะเป็นได้แค่เพียงแค่ความคิดเท่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นปัญญาได้พอความคิดเนี่ยคิดไปคิดอันนี้ไปมันก็ปีกแว่ออกนอกลู่นอกทางเลาะแหละโลเลเลวไหลออกนอกลู่นอกทางผลที่สุดอาจคิดไปคิดมาเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียก็ได้แต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วเนี่ยมันพิจารณาอะไรมันจ้องจ่ออยู่ในการพิจารณาสิ่งนั้นแหละมันจะไม่มีการปีกแวะไม่มีการหล่อแหละโลเลเลวไหลออกนอกลู่นอกทางเลยมันเจาะลึกเข้าไปในเรื่องนั้นเนี่ยที่เราพิจารณาถ้าเราพิจารณาอสุภะมันก็เจาะอยู่แต่อสุภะนั่นแหละแต่เราพิจารณาอนิจจังมันก็เจาะอยู่แต่อนิจจังเจาะอยู่แต่ทุกขังเจาะอยู่แต่อนัตตาเพราะนั้นมันเจาะด้วยความจดจ่อแยกคายรอบคอบในการขี้คายในการแยกแยะในการพิจารณาอะไรมันก็ชัดเจนพอมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นรวดเร็วขึ้นคล่องแคล่วในการพิจารณาขึ้นผลที่สุดจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นเห็นไหมวิปัสสนามันเกิดขึ้นมาจากการพิจารณานะมันเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาเมื่อพิจารณาจนถึงที่สุดรู้แจ้งขึ้นมามันจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญามันก็รู้เพราะรู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งนั่นแหละคือตัววิปัสสนาคือความรู้แจ้งเมื่อความรู้แจ้งมาขึ้นมาแล้วไอ้ความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมันจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันก็พังทลายหลุดออกไปจิตดีตัวออกมาสู่ความพิสิทธิ์อิสระแต่ก่อนที่แบกหามมาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากการเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสทั้งนั้นของโมหะความลุ่มหลงทั้งนั้นแต่พอมันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วไอ้ความมืดบอดทั้งหลายเหล่านั้นมันดับไปดับไปสิ่งที่เคยแบกหามมามันก็วางเท่านั้นแหละเพราะมันวางมันเพราะมันแบกหามด้วยอำนาจแห่งโมหะเมื่อความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาโมหะมันพังทลายการแบกหามก็หลุดออกไปเหมือนกันจิตดีตัวออกมาสู่ความพิจิตรนั่นแหละการมุ่งหน้าในการปรับพฤติปฏิบัติสู่จุดหมายปลายทางของเราคือความบริสุทธิ์ของจิตตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปูไว้ทั้งมาตั้งแต่พื้นฐานสถานที่อยู่ที่อาศัยหมู่คณะอะไรต่ออะไรต่างๆนานามันไม่ใช่มุ่งหน้าแต่นู้นมุ่งหน้าแต่มรรคผลนิพพานแต่พื้นฐานไม่สนใจมันไม่สนใจเหมือนกับพอจะเรียนหนังสือโดดไปนู่นเรียนมหาวิทยาลัยเลยแต่ประถมมัธยมไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยแล้วเราไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนได้มั้ยล่ะมันเรียนไม่ได้นะไอ้นี่เหมือนกันพื้นฐานอะไรต่ออะไรไม่สนใจไม่ใส่ใจว่าฉันมาฉันเข้าวัดฉันมาอยู่วัดฉันต้องการมรรคผลนิพพานนั่นแหละพวกหน้าจับเอาแต่มรรคผลนิพพานแต่พื้นฐานที่จะพานำพาไปสู่มรรคผลนิพพานไม่สนใจไม่ใส่ใจโดดไปสู่ยอดหรือตกมาขาแข้งหักแต่นั้นมันจะเป็นอะไรไปล้มเหลวทั้งนั้นแบบประเภทนั้นแต่ถ้าประเภทที่ปูพื้นฐานมาเรื่อยปูพื้นฐานให้แน่นให้พร้อมที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นปูพื้นฐานให้มันราบเรียบให้มันราบลื่นไม่เหมาะต่อมรรคผลนิพพานแล้วเราเดินไปบนเส้นนั้นนั่นแหละจุดหมายปลายทางของเราคือมรรคผลนิพพานแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยอะไรก็ตามที่จะนำมาซึ่งความเจริญทั้งตัวของเราเองทั้งหมู่คณะทั้งสังคมแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรค่าต่อการกระทำแล้วเมื่อเรากระทำแล้วผลที่จะตอบแทนเราให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะรับพรนะรับพรอย่าอนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพร
ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาติโยวิวัชฌันตุสัมภโรโคสัตุมันเตภวัตวันตรายโยสุขิเทงคายโกยอภิวันธนาสิริสานิจังวุฒายปัจจายโนยตารอยธรรมายวายทานติอายุวันโนยสุขังภารังดัตนาตยานุภาเวตารัตนาตยาเตยาสานโดยคารวยขพยาเวราโสกาสตุจุปัทวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุชายาเศรษฐิธนังราพังโสติภาคยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวานสาตาวาสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตภาวาตุสาปมังการังราคันตุสาปเทวตาสัมภาบุธานุภาเวตายสทาโสติภวันตุเตภาวาตุสาปมังการังราคันตุสาปเทวตาสัมบัตมานุภาเวตายสทาโสติภวันตุเตภาวาตุสาปมังการังราคันตุสาปเทวตาสัมบัตสังฆานุภาเวตายสทาโสติภวันตุเต